ช่วงรากวันนี้มาติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกันนะคะนายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมตักบาตรทางเรือที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล12สิงหาคมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบารท,ทางเรือพระสงฆ์84รูปที่บริเวณเชิงสะพานมควานรังสรรค์ริมคลองพดุงกรุงกเกษมฝั่งทําเนียบรัฐบาลเขตดุสิต โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2558โดยทุกคนพร้อมใจแต่งกายชุดผ้าไทยและเสื้อผ้าโทนสีฟ้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมชมขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติ40ลำซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมกันจัดแสดงด้วย ส่วนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิ5ธันวามหาราชจัดพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์184รูปโดยมีข้าราชาการพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากอาทินายจรินทรสวนแก้วประธานมูลนิธิหธันวามหาราชและนายจำลองสิงโตง,งามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับเวลา19นาฬิกา29นาทีจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี